จันคงที่เป็นตำรวจนอนอยู่ที่ธีรยุทธ์จันคงนะคะยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2563และขณะนี้ดิฉันมีความกังวลที่คดีของลูกดิฉันนี้จะไม่คืบหน้าเพราะดิฉันได้ทำขอเรื่องเปลี่ยนชุดสืบสวนแล้วแต่ที่เปลี่ยนออกมาทั้งหมดก็ยังเป็นชุดสืบสวนจากสน.ดุสิตแม่เป็นคนธรรมดาแม่จึงเกิดมีความกังวลที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวเห็นว่าเขาจะมีคนช่วยอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้แม่ก็เลยมาขอยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะวอนให้ท่านฝากท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีช่วยเป็นสื่อให้แม่ช่วยลงมาดูให้แม่นิดนึงคือผิดก็ว่าไปตามผิดแม่แค่ขอความเป็นธรรมอยากให้แม่โดนเอาเปรียบสงสารน้องน้องก็เป็นคนธรรมดาที่โดนยิงก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรที่จะต่อสู้อยากขอความเป็นธรรมค่ะวอนฝากพี่ๆนักสื่อข่าวนะคะแล้วก็วอนสามท่านฝากเรื่องถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมตตาครอบครัวแม่ด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจากวิธีการทำคดีเนี่ยทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีลักษณะที่บอกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างคะมีการข่มขู่มีอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ายังไงคะคือตอนนี้คดีของเขาคือร้ายแรงนะคะยิงคนตายที่แม่ว่าร้ายแรงนะแต่เขากลับโดนแค่สั่งย้ายไปประจำหน้าที่ที่อื่นและที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็แจ้งไม่ได้โดยไม่มีการสั่งพักงานพักราชการหรือออกจากราชการเลยยิงคนตายนี่ยังไม่เรียกว่าผิดอีกหรอคะเขาบอกว่ารอความผิดตรงนี้ในส่วนของผู้บังคับบัญชาเขามีการชี้แจงเขาเข้าใจอะไรกับคุณแม่ด้วยหรือเปล่าคะก็เนี่ยค่ะเขาพอถามไปก็บ่ายเบี่ยงค่ะเกิดการบ่ายเบี่ยงตอบว่าย้ายไปรับราชการที่อื่นแทนแล้วก็โดนวินัยร้ายแรงแต่แม่ก็ไม่สามารถรู้เรื่องอะไรได้เลยแม่ถามว่าย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่มีคำตอบให้แม่ค่ะแม่ก็เลยกลัวค่ะตรงนี้ถ้ามาตรงนี้แล้วถ้ายังไม่มีความคืบหน้าเราจะมีการทำยังไงต่อไปแม่ก็จะเดินหน้าหานักข่าวอย่างนี้แหละค่ะกระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ทางครอบครัวเขาเองของผู้ต้องหายังไม่มีการติดต่อมาแม้แต่จะขอโทษหรือแสดงความเสียใจกับแม่ก็ไม่มีเลยเรื่องต้นค่าเสียหายหรือเยียวยาไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะแม้แต่คำขอโทษยังไม่ได้รับเลยค่ะแล้วการออกมาให้ข่าววันนี้หรือว่าให้ข่าวที่อื่นมีโดนบอกว่าห้ามออกมาห้ามอะไรกับตัวแม่ยังไม่มีใครห้ามแม่ค่ะแต่ว่าก็มีประมาณว่าหรือจะเอาภาพไปออกข่าวคือภาพมันเป็นภาพส่วนของตำรวจนะเนาะอันนั้นแม่จะเอาไว้ไปสู้ในชั้นศาลดีกว่าเขาก็เหมือนกับมีวิดีโอต้นภาพที่เสียเปรียบอะมาแล้วเขาก็มายันว่าเหมือนทางเราทำร้ายแต่นั้นแม่ขอสู้ในชั้นศาลแต่ขั้นต้นนะตอนนี้แม่อยากให้สื่อช่วยว่าให้เขาดำเนินการด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมเพราะตอนนี้ชุดสืบสวนที่แม่ขอเปลี่ยนก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตำรวจในสน.ดุสิตอยู่ดีแม่เป็นคนไม่มีความรู้มากมายแม่ก็เลยกลัวไม่มีช่องทางสู้เขาก็เลยอยากจะให้ท่านนักข่าววอนฝากเรื่องถึงท่านนายกให้ช่วยเมตตาพิจารณาช่วยแม่หน่อยค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เกิดคดีลักษณะก็จะไปร้องกองปราบคุณแม่ได้ไปร้องกองปราบก็คือไปร้องแล้วค่ะร้องจากพวกเขานี่แหละพวกเขาก็บอกว่าคดีไม่ซับซ้อนไม่ต้องไปถึงกองปราบวันนั้นแม่ก็ไปแล้วได้คุณตันสสจิตพัฒน์ท่านไปช่วยพูดเป็นสื่อกลางให้แม่ก็ไปแล้วไปประชุมกับพวกชุดสืบสวนเขาในสน.ดุสิตค่ะก็ร้องขอไปแล้วว่าแม่อยากให้เรื่องถึงกองปราบแต่พวกเขาก็บอกว่าไปไม่ถึงไปไม่ได้แม่ก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาบอกว่าคดีไม่ซับซ้อนหรือว่าเป็นเพราะแม่เป็นแค่คนธรรมดากับเขาเป็นตำรวจแม่ก็เคยสงสัยคาใจไม่สบายใจเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงไปถึงกองปราบไม่ได้ทำไมยังจะต้องเป็นชุดสืบสวนในสน.ดุสิตซะส่วนใหญ่อยู่ดี